มุมเล็กๆแต่ความรู้สึกมหาศาลอย่าลืมนะลูกนะนะชื่ออะไรครับต้องขอขอบคุณนะครับคือเทปน่าจริงวันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งช่วงวันเด็กแห่งชาตินะครับแต่วันนี้ทางหมู่บ้านแผ่นดินไทยแตมไอ้นะฮะได้จัดวันเด็กแห่งชาติทุกปีนะครับสำหรับเด็กวันนี้นะครับที่มากันเนี้ยนะก็มีของขวัญเยอะแยะให้เด็กจับฉลากกันเด็กวันนี้นะครับคือผู้ใหญ่อนาคตของชาติในวันต่อไปข้างหน้าอยากจะฝากน้องๆหนูๆว่าเรื่องนี้นะครับผู้ใหญ่ให้ความสนใจกับเด็กๆเด็กเองก็จะต้องขยันหมั่นเพียรเป็นคนดีของประเทศนะฮะในอนาคตหมั่นเพียรการศึกษาเพื่อจะได้เป็นโตขึ้นเป็นคนคนดีของชาตินะครับใจศึกษาพาชาติมั่นคงกระเป๋าบริษัท BLCP Power พูดไอเดียนะครับส่วนเรื่องของมีมัวและมีเก็บกรรมนึงคือต้นแคที่ปลูกไว้เนี่ยเพื่อจะให้คนในพื้นที่และคนนอกพื้นที่นะครับเก็บดอกฝักเก็บดอกนะฮะไปแกงไปต้มไปอะไรได้หมดนะครับดอกแคร์เป็นที่ได้ประโยชน์เป็นไม้เป็นไม้ยืนต้นอีกกินได้นะครับอันนี้ก็เห็นมีไปโดยท่านผู้ใหญ่สมศักดิ์ยดอกไม้ท่านพลพลหลวงอาวุธนะครับประธานชุมชนแล้วก็อีกท่านตั้งการหมู่บ้านท่านตั้งชาวบ้านนะฮะท่านเด็กท่านผู้ไอความสนใจหลายท่านมีผู้ใหญ่บ้านจากหมู่สามท่านสอทอหมู่สามแล้วก็จากหน่วยงานภาคเอกชนนะครับโรงงานหลายโรงงานเป็นในฐานะนายกเทศมนตรีเทศบาลบางฉางนะครับผู้บริหารเทศบาลบางฉางก็ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมหลายๆท่านครับทั้งหนูน้องๆขอให้ตั้งใจเรียนหนังสือเพื่อเป็นแกนหลักของประเทศชาติเราครับมาร่วมแล้วก็ร่วมหลุดมาดีนะในวันนี้นะครับวันนี้ผมมาในนามของอินโดรามานะครับซึ่งก็มีเป็นอย่างยิ่งในนามของบริษัทในส่วนที่เราได้รับเกียรตินะครับให้การสนับสนุนกิจกรรมนิคมเอเชียนะครับนิคมอุตสาหกรรมเอเชียโดยอินโดรามาเมื่อมกราคมที่จะถึงนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดบ้านเราเปิดบ้านเป็นประจำกันทุกปีนะครับวันนี้ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมกับชุมชนแผ่นดินไทยแซมไอซ์นะเพื่อกิจกรรมวันเด็กนะครับที่มีเด็กแล้วก็ประชาชนมาร่วมมากกว่า200ท่านกองทุนวัฒนธรรมไฟฟ้าเองได้มีส่วนในการสนับสนุนภาพรวมนะฮะการจัดกิจกรรมวันเด็กยังชุมชนต่างๆหลายสิบกองทุนหลายสิบชุมชนนะฮะเพื่อให้เด็กซึ่งถือว่าเป็นอนาคตของชาตินั้นเนี่ยผมเองมีความชื่นชมแล้วก็สนับสนุนในหน่วยงานต่างๆที่พยายามดูแลแล้วก็ให้ขวัญกำลังใจพยายามพัฒนาคุณภาพของเด็กไทยให้ก้าวไปก้าวทางโลกก็สวัสดีครับสำหรับปี2560นะครับวันนี้แผ่นดินไทยนะครับเป็นวันเด็กนะครับ เรามีคอนเซปต์ที่จะต้องทำสำหรับวันเด็กของเรานะครับเนื่องจากว่าปีนี้เราปลูกต้นไม้ให้กับพ่อหลวงครอบครัวละ1ต้นนะครับเพื่อระลึกถึงองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะครับแล้วก็ปลูกฝังเยาวชนนะครับให้ระลึกถึงคุณงามความดีของพ่อหลวงที่ทำให้กับพวกเรานะครับนอกเหนือจากนั้นแล้วนะครับก็ยังจัดกิจกรรมนะครับระดมทุนเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้นะครับจากผู้ปกครองผู้ประกอบการนะครับคนละไม้คนละมือช่วยเหลือกับเพื่อคนไทยของเรานะครับ
มุมเล็กๆแต่ความรู้สึกมหาศาล